คมาต่อที่เนี่ยเขาไล่ไปเลยครับจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับเจออะไรที่เป็นต้นเมอร์สีเขียวสว่างเอาน้ำมาลิดได้ก็เข้าเลยนะซึ่งเดี๋ยวผมสัญญาไว้จะให้ดูสแตทตอนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปดูในข้างในฮะถึงสแตทเยอะก็เหมือนกับด่านสุดท้ายแบบไม่รู้ด้านซ้ายบนสุดอะอบิสน่ะมันยังยากอยู่นะเดี๋ยวลองเข้าไปอีกครั้งหนึ่งมันอาจจะง่ายจากตรงนี้แล้วก็ได้ตัดภาพก็กดบวกนะข้ามคัสซีนโอเคโบนัสพอยเก็บไอเทมนะก็ดูสแตทกันสักหน่อยครับตอนนี้สเตรนท์57ดีเฟนซ์60เมจิก65โอ้ก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็ชุดก็คือใช้ Sonic Hammer นะครับเป็นคอนั่นเองแล้วก็ชุด Frost Mail นะครับเป็นชุดเกราะน้ำแข็งนะครับแล้วก็ Eternal Hem นะครับหมวกนิรันโอ้โหชื่อหมวกนิรัน แล้วก็ Wisdom Charm นะครับก็คือเป็นชามนี่น่าจะเป็นสร้อยป่ะสร้อยแห่งปัญญานะก็คือตัวนี้จะช่วยเรื่องของการไล่เวทเร็วขึ้นนั่นเองโอเคนี่คือสแตทผมตอนนี้นะแล้วก็อาร์ติแฟกต์ดูซินี่ครับก็ประมาณนี้โหยังขาดไปอีกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไล่เก็บเป็นเกมที่สะสมค่อนข้างจะยากอยู่แต่ก็ถือว่าได้มาน่าจะประมาณ 50% ได้ป่ะจากที่ไล่มาเมื่อกี้นะโอเคเงินก็โอ้20,000แล้วนะครับเมมโมรี่นี่ก็ไม่รู้เอาไว้ทำอะไรนะเมมโมรี่89เมมโมรี่อ๋อที่เป็นคัสซีนระหว่างทางป่ะอาจจะใช่นะได้89เรื่องราวแล้วเดี๋ยวดูเดลี่ในนี้ได้ป่ะนี่คืออาหารที่มีผลนะครับผลที่อร่อยที่สุดสำหรับเราก็คือที่เราชอบคือเชอร์รี่คิสคัสเตอร์ปลานะครับลองมาก็สตาร์แครอทลาวคอนโอเคที่เป็นข้าวโพดแล้วก็เนื้อก็ไม่ค่อยได้กินกันนะเพราะว่าเราก็เริ่มเก่งขึ้นนะโอเคไม่มีอะไรแล้วโอเคครับนี่คือสแตทของผมแล้วก็หัวใจโอเคหัวใจเยอะอยู่แล้ว7ดวงเย้ yeah. เห็นหัวใจแล้วนึกถึงเกมเซลดาเลยก็ค่าก๊อบลินตัวใหญ่ที่นี่นะครับตรงแถวนี้นะก็เป็นห้องใหญ่ที่2นะอยู่ด้านขวาจากทางเข้านะครับห้องโถงใหญ่ที่2นะด้านขวาจากทางเข้าโอเคครับได้อาร์ติแฟกต์มาครับโหลดดิชนะโหลดไกส์ไกส์นะลูกเต๋าหนักโอเคครับห้องนี้ก็คือจะมีทางรถรางอยู่ตรงนี้นะครับที่แยกตรงนี้นะครับกดสวิตช์อย่าลืมเป็นตัวก๊อบลินตัวใหญ่แล้วก็พอฆ่าแล้วมันจะดรอปมานะครับอย่าลืมโอเคตีขึ้นไปนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องกลับไปห้องไปมุมซ้ายล่างของห้องโถงตรงนี้นะครับไปเก็บของซะหน่อยตัดภาพมาซะหน่อยนะเมื่อกี้ได้ของมาใหม่คือ Speed Secrets นะเป็นประดับของเซลกีนะครับเป็นชนเผ่าที่เราไม่ได้เลือกมาเล่นนะคือของเรานี่เป็นชนเผ่ายุคนะเซลกีน่าจะเป็นเหมือนกับเด็กผู้ชายเกเรอย่างเงี้ยครับเป็นแบบว่าแก่นๆหน่อยไม่ใช่เกเรเด็กเขาเรียกว่าแก่นๆนิดๆนะสปีดซีเครตประดับได้จากกล่องสมบัติตรงจุดนี้นะกล่องสมบัติตรงจุดนี้นะกล่องสมบัติตรงจุดนี้โอเคนะครับจุดนี้คือมาได้ไงก็คือจากห้องโถง
นี่ห้องโถงแรกใช่ไหมครับจากห้องข้างบนของห้องโถงแรกแต่การจะเข้ามาคือต้องไปห้องโถงที่2ด้านขวาจากทางเข้าใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาทางซ้ายล่างของห้องโถงที่2นะแล้วก็ขึ้นบันไดอ้อมขึ้นมาตรงนี้นะโอเคนะตัดภาพมาสักหน่อยนะนกตัวสีเขียวเนี่ยครับที่ทำเราเป็นหินนะมันดอกเพชรได้นะครับเพชรใช่ป่ะดูสิมิดฟิลด์นะแต่เมื่อกี้ที่ผมฆ่าไปตัวหนึ่งตอนห้องโถงที่แล้วเนี่ยก็คือได้ไดมอนด์มานะครับได้เพชรมาก็ตัดภาพมาเพื่อให้รู้ว่าตัวไหนดอกเพชรนะครับซึ่งหายากอยู่เหมือนกันเนี่ยเจออาร์ติแฟกต์อีกของดันนี้อีกอันนึงนะครับดอกจากตัวกอบลินตัวใหญ่นะครับมันเกิดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมเลื่อนลงมานิดนึงโอเคได้เมสตาร์ทเหมือนคือว่าเราได้อาร์ติแฟกต์นี้มาแล้วโอเคต้องไปเปิดประตูด้วยอันนี้ใช่ไหมตัดภาพไปครับโอเคผมว่าจะมาตัดภาพเข้าหาตัวที่เป็นไอเทมสูตรทำอาวุธชุดป้องกันประดับด้วยนะครับแล้วก็ไอเทมที่เป็นอะไรนะวัตถุดิบอ่ะพวกแร่พวกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นถุงนะครับแล้วก็บอกว่าได้มาจากไหนอันนี้คือดอกมาจากตัวบอมสีฟ้านะครับบอมสีฟ้าคือบอมไอเย็นนั่นเองบอมธาตุน้ำแข็งนั่นเองนะก็เลยได้ฟอสคราฟมานะฟอสคราฟคืออะไรเป็นประดับนะครับของทุกคนนะครับไม่จำกัดเพศไม่จำกัดเผ่าพันธุ์นะครับของจุดนี้นะก็คือช่วงสุดท้ายของดันแล้วโอเคได้สูตรมาอีกอันนึงนะครับสูตรไลท์นิ่งคราฟนะมาจากบอมท่าสายฟ้านั่นเองซึ่งอยู่ตรงบริเวณนี้นะดูตามมินิแมปนะแล้วก็บริเวณก็ใกล้ห้องหัวหน้าแล้วนะครับห้องบอสนั่นเองโอเคไม่ไกลกันก็มีกล่องสมบัติตรงนี้ใช่ไหมฮะกล่องสมบัติตรงนี้ก็ได้อาร์ติแฟกต์มาด้วยนะครับ Wonder Bangle อาร์ติแฟกต์ได้มายังก็ไม่รู้ดูสักหน่อยได้มาแล้วนะ Wonder Bangle เคยเลือกไปแล้วนะ Defense 3นะก็ถ้าเข้าไปในจบบอสตอนจบบอสเนี่ยแล้วให้เลือกเนี่ยมันก็จะเป็นสีดิมก็คือสีจางๆมืดๆนะโอเคเช็คได้อย่างนี้นะครับด้านขวาคืออาร์ติแฟกต์ที่เราได้มาในดันครั้งนี้นะครับด้านขวาที่เป็นโหลดไดส์เมสสตาร์ฟวันเดอร์แบงเกิลนะที่เป็นรูปอาร์ติแฟกต์ขึ้นมาโอเควึ่งอธิบายวิธีเรียกผู้มือเบื้องต้นในการเล่นนะซึ่งเพราะว่าเพิ่งกลับมาภาคแต่ว่าถ้าเพื่อนๆดูมาตั้งแต่ต้นๆก็พอจะเข้าใจได้แล้วแหละเพราะถึงแม้ผมไม่ภาคก็พอจะเข้าใจวิธีเรียกว่าลักษณะคุณลักษณะของเกมนะเป็นยังไงนั่นเองมาลุ้นไอเทมดอมนะว่าอันนี้อะไรอลอยโอเคธรรมดานะได้จากตัวกอบลินตัวใหญ่ตรงบริเวณนี้นะครับดูมินิแมปนะตรงใกล้ๆห้องหัวหน้านะครับเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าใกล้ห้องหัวหน้าก็ถือว่าไกลอยู่พอสมควรเหมือนกันนะก็อาจจะต้องวนตรงนี้มานิดนึงนะแต่ก็คือเป็นก็เรียกว่าแอเรียสุดท้ายพื้นที่สุดท้ายที่จะก่อนถึงห้องบอสนั่นเองโอเคกล่องสมบัติตรงนี้ครับกล่องสมบัติตรงนี้ดอกอาร์ติแฟกต์นะชื่อว่ามูโก้พ็อกเก็ตน่าจะได้แล้วนะลองหาแว็บหนึ่งโอเคได้มาแล้วนะมูโก้พ็อกเก็ตก็คือเป็นช่องใส่คอมมานด์สล็อตนั่นเองช่องคำสั่งโอเคถึงห้องบอสแล้วลืมเตรียมตัวเดี๋ยวดูก่อนว่าบอสเป็นไรนะผมจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เตรียมตัวเรื่องคอมมานด์คำสั่งก็ยังไม่สายไปนะ
ราะว่าเวลาเราเลือกคำสั่งหรือทำอะไรในเมนูเนี่ยกดสตาร์ทกดบวกข้ามอ๋อต้องตินยัดโอเคงั้นเอาที่เวทที่แรงที่สุดนะทันเดอร์ล่าทันเดอร์กาเพราะว่าเรามี3อันนะพิ้วเลยโอเคแล้วก็เคียวอย่าลืมเดี๋ยวขอโอกาสในการไล่เวทสักหน่อยจ้ะนี่แน่วางไว้ตรงไหนก็ได้เพราะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนี่ตัวเล็กตัวน้อยก็ตายเกลี้ยงสวยงามรอให้มันทำก่อนนะแต่ถ้าอยู่ใจกลางมันก็จะแรงก็หน่อยนี่ไงมันก็หูควบเลยเหมือนกันเลือดของบอสนะยิ่งใกล้ยิ่งแรงนั่นเองแต่เพื่อความปลอดภัยห่างบอสไว้ก็ดีนะโอ้โหดูดันเหลือเกินเล็กตัวน้อยตายเกลี้ยงเฮ้ยตัวเล็กตัวฝั่งนี้ยังอยู่โอ้เคียวซะหน่อยฮะเฮ้ยเสียวเร็วทำไมบอสหลังๆนี่มันเร็วเหลือเกินคือมันเหมือนมันไวกว่าบอสแรกๆนะที่เป็นขั้น1ขั้น2นะนี่ขั้น3แล้วแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถนะแต่จังหวะมันก็เราก็ต้องดูนั่นเองมันเพิ่มหูมีเพิ่มพลังเหรอจำได้ว่าพอมันระเบิดพลังตรงนี้ปุ๊บมันก็ตายเลยงั้นเราอยู่ห่างๆไว้ดีไหมนั่นไงมันก็ตายเลยใช่ไหมถ้าไม่ตายนั่นไงตายเลย มีจังหวะก็เลยว่าตายยากนิดนึงโอเคจดหมายมาจากน้องชายหรือพี่ชายไม่รู้ชื่อเฮนเดอร์นะ How dare they sleep like everyone else พวกมันก็นอนเหมือนกับทุกคนอื่นแหละคนอื่นโอเค Do you think it would be much more fun if they slept underwater and on site when it fell อะ คิดยังไงถ้ามันจะหลับใต้น้ำหรือว่าภายในไฟอ้าวก็ตายละสิไม่สนุกหรอกโอเคเน็กเดดายต่อเลยละเดดายไม่สนุกนะโอเคเซนไอเทมเป็นน้องใช่ไหมโอเคธุรกิจที่บ้านเป็นแบ็กสมิธนะได้คะแนนเยอะ212ยิ่งคะแนนเยอะไอ้ตรงนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาเยอะขึ้นด้วยนะนี่ไงโหลดดิสกับ Magic Star นี่คือเรามีแล้ว Wonder นี่มีแล้วโอเค Kaiser Ultimate Pop เย้อันนี้เป็นวัตถุดิบทำอาวุธหรือเครื่องป้องกันนะครับสี่อันบนนี้คือได้จากการทำคะแนนนั่นเองโบนัสพอยต์อันนี้สี่อันล่างนี้คือได้มาจากดรอปในเดนเจียนนะฮะโอเค
กณฑ์นะนะเตอร์เข้ามาสล็อตดีไหมก็ดีนะขี้เกียจเข้าเมนูเลือกบ่อยแต่จริงสแตทก็สำคัญนะเพราะว่าอยากจะไปด่านหลังสุดนั่นแหละที่อบิสนั่นเองอ่ะโอเคนี่น่าจะหายากนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในด่านนั่นเองเอาอันนี้แหละช่องคำสั่งเพิ่มเดี๋ยวมาถึงทีด้านะตรงพื้นที่ของ The Well of Alphitaria Alphitaria นั่นเองนะโอเคเลยช่วงหลังๆนี่ดีฮะก็คือโบนัสพอยต์เกิดจากการเก็บไอเทมนะมันก็จะง่ายนะครับก็เก็บให้เยอะที่สุดนั่นเองโอเคผมว่าจะตัดภาพมาตอนที่ผมสู้กับมอนสเตอร์ตัวเล็กน้อยทั้งหมดเลยดีกว่านะเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันดรอปอะไรบ้างนะครับก็รู้ค่อนข้างจะเร็วอยู่ลุยออกซะเลยโอ้ยแต่ตัวนี้นี่มันทำชะงักโอเคลุยเยอะไปหน่อยจะตายเอาใช้วิสาดล่ามั่งแต่ว่าดีเฟนส์เราน้อยอยู่นะรู้สึกว่ามอนสเตอร์เยอะขึ้นเยอะนะในด่านนี้โอ้เงินก็ตอบดีเหลือเกินเอ้ยระเบิดโอ้โหตัวนี่ไวเหลือเกินก็เรียกว่าอะไรวะโอเคได้บูซิลซิลมาด้วยนะไหมน้ำเงินจากตัวเมื่อกี้นะโอเคแมกมาล็อกจากบอมโอเคแมกมาล็อก2อันเลยติดเมื่อกี้ผมวนจากทางเข้ามาด้านตอนออกนะครับแล้วก็กลับมาตรงกลางตรงนี้นะครับโอ้มอนสเตอร์เยอะขึ้นเยอะแต่ก็สู้ง่ายขึ้นเยอะเหมือนกันนะตอนที่เราผ่านมาหลายดันเข้าเลยดีไหมเมื่อกี้อย่าเพิ่งนะฮะก็เก็บไว้หมดตรงนี้ก่อนสิบเกียว power seed โอเคเป็นเมล็ดพันธุ์ดอกไม้โอเคได้เกียร์มาด้วยโอเคได้เกียร์จากตัวเนี่ยแหละหุ่นยนต์เวทโอเคเราถึงก่อนอ้าวแล้วเราแบกมันทำไมเนี่ย
นึกว่าประตูอยู่ฝั่งนี้ได้อาร์ติแฟกต์มาตรงนี้นะครับชื่ออ๋อวันเดอร์แบงเกิลเหมือนจะได้แล้วนะโอเคตัดภาพไปครับเพราะว่ามันเป็นฉากเดินโอเคประตูอยู่ตรงนี้นี่เองนะตรงจากเมื่อกี้ที่เรามาทางด้านตอนตกโอเคต้องเผาก่อนเปิดประตูซิตามีน้ำแข็งรู้สึกว่าด่านนี้เราเคยเอาสแตมป์การ์ดไปแล้วนะผมก็ผ่านนะครับไม่หาลังโมบุริเยอะแยะตะแบกไก่มากมอนสเตอร์โอ้ยโอ้โอเคได้โอ้โหของเยอะแยะแต่เป็นพวกทั่วไปนะเก็บได้สูตรมามาสเตอร์วิปปอนโอ้เก่าแล้วมีอะไรแถวนี้อีกโอเคมีกล่องโอเคอาร์ติแฟกต์นะออฟคิลเลอร์นี้ยังหว่าออฟคิลเลอร์นี่ไม่คุ้นนะโอ้ได้มาแล้วนะครับสเต็งบวก2เดี๋ยวตัดภาพไปเพราะว่าตรงนี้เคลียร์หมดแล้วโอเคเห็นกล่องอยู่ตรงนี้นะมาจากตรงเมื่อกี้ก็คือมาทางด้านขวานะครับโอเคมีกล่อง2เออใช่บริเวณนี้เป็นไอ้ลังโมกุลีนี่นะใช่ๆตรงนี้ได้จะเลือนนะเพื่อนๆแต่ผมน่าจะเคยเข้าแล้วโอเคเจอกล่องตรงนี้นะใกล้ๆทางเข้าขึ้นมาทางเหนือนะครับทางขวานิดนึงแล้วก็ขึ้นเหนือมานะโอเคใกล้ทางเข้าไปทางซ้ายแล้วเจอมอนสเตอร์เจ้าตัวไว้ตัวว่องเด็กตัวว่องเลยเร็วเหลือเกินได้นมมานะครับอ๋อก็ใกล้ๆเองนะเป็นกล่องโอเคฟินิกดาวทั่วไปโอเคกลับไปที่ประตูที่เราเปิดด้านบนสุดนะตัดภาพไปครับมาถึงแล้วขึ้นไปเลยครับก็จากทางเข้ามาทางที่ตะวันออกนั่นเองนะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆง่ายๆใกล้ๆก็มาที่โซนที่2ของดันเจียนโอเคตัดภาพไปถ้าเจออะไรดีๆนะแต่อ๋อคุ้นๆละก็คือไปทางซ้ายก่อนดีกว่าเหมือนทางซ้ายจะเป็นอ๋อเป็นทางตันอยู่แล้วไม่มีอะไรโอเคไปทางขวาต้องเผาอะก็ล้อริมขอบไปเรื่อยๆฮะโอเคได้ของทั่วไปตรงกลางเขาหน่อยนะจะได้เก็บมอนทั่วๆนะครบๆตื่นเร็วเองออกเงินดีฮะ150โอเคเปลี่ยนเป็นวิสาล่าสำหรับบอมไฟ
ีได้สูตรมานะครับเป็นเฟรมอาร์เมอร์น่าจะมีอยู่แล้วเกรดพาวเวอร์ซีดนมโอเคแล้วก็ตัวสลักเปิดประตูข้างล่างนี่แหละมั้งนี่โอเคเป่าก่อนพวกมีตัวใหญ่มาแล้วต้องใช้กาวิตี้นะตัวนี้ตัวบินกาวิตี้ผสมซะหน่อยกาวิตี้แล้วก็วิสาล่าโอเค3ทีเดียวได้เงิน50โอ้ได้อาร์ติแฟกต์มาตัวนี้พ็อกเก็ตมุกเกอร์พ็อกเก็ตเอามีแล้วมั้งนะนี่ก็สูตรนะฟอสซาเลตเป็นน่าจะเป็นหมวกโอเคได้เงินมา100ขอเช็คหน่อยว่ามุกเกอร์พ็อกเก็ตน่าจะมีแล้วโอเคมีแล้วจริงด้วยนะมุกเกอร์พ็อกเก็ตแล้วก็ช็อกโกแลตพ็อกเก็ตจ็อบบี้พ็อกเก็ตอัลติเมทพ็อกเก็ตโอเคพ็อกเก็ตเยอะเหลือเกิน4แล้วตัดภาพไปครับเพราะว่าบริเวณนี้เราเคลียร์หมดแล้วก็ไปกลับไปที่ตรงโซนที่มีต้องมีเผาทางเพื่อไปต่อตรงนั้นนะนี่มาถึงตรงข้างบนนะครับล้อลิงขวามาจำฉากก็ไม่ค่อยจะได้หรอกฮะก็คือเดินได้ครบเท่านั้นเองฮะก็คือไล่ไปครบแล้วผมก็ตัดภาพที่มันเดินยาวๆแล้วกันถ้าย้อนกลับไปไกลๆนะเคี่ยวตรงนี้มีกล่องโอเคใช้ได้ได้อาร์ติแฟกต์มาเป็นเซ็กสตาร์ฟซึ่งน่าจะมีอยู่แล้วเช็คแป๊บโอเคมีแล้วจริงๆด้วยเซ็กสตาร์ฟเมจิกบวก3นี่จะมอนสเตอร์ตรงนี้ก็มาจากเมื่อกี้ซ้ายทางซ้ายนิดหน่อยนึงจะเห็นทางด้านขวาอยากไปดูแต่ว่าไม่น่าดูไปทางให้สุดๆทางนึงก่อนเอ้ยดอกไม้ซอมบี้ไม่รู้ค่าไงเนาะมันเหมือนแบบว่าไม่แพ้เวทเลยแข็งมากโอเคอุ๊ยเราจะดะจะเดี้ยงไอ้สีดอกไม้สีดำเนี่ยซอมบี้ใช้โฮลี่ก็ไม่เป็นไรนะนอกจากปั่นไปเรื่อยลุยเหลือเกินเราเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็ใช้ฟันเอานะตัวนี้3 4 5 6
17เป็นตัวเวทด้วยไงสเต็งไม่ค่อยมีโอ้โห18ทีนะได้ไดมอนด์โอ้โหนี่น่าแข็งได้เพชรไปด้วยนะจากตัวมันไหนลองใช้ชาร์จชาร์จดูนะว่ากี่ครั้ง1 2 3 4 5 6โหยขนาดชาร์จก็เจ็บหูไม่ตายเว้ยฟันน่าจะเร็วกว่าฟันแบบรัวๆมันน่าจะเร็วกว่านะแปดก้าวโอ้ฟันรัวๆดีกว่าสึกฟันรัวๆนี่จะเร็วสุดแล้วแหละนะโอ้ได้แล้วเพชรมาติดต่อกันเลยนะดอกดีเจโจวิตี้ไฟมันต้องใช้อ่ะงั้นก็เอาวิสาดออกแล้วกันเราตีไฟ1 2 3 4แพ้น้ำแข็งเลยโอเคเรียบร้อยดอบเพชรเหมือนกันโนดีจริงกล่องอยู่ข้างล่างฮะเอาก่อนข้างล่างสายฟ้าโอเคเงินสูตรแฟรี่คิดมีอยู่แล้วเหมือนจะเป็นทางไปแล้วแต่เมื่อกี้ด้านขวาเรายังสำรวจไม่ครบนะที่มันต้องเผาทางเออจะตายโอเคตัวนี้2ทีน่าจะคิวตูนนะฟอสชิลมีอยู่แล้วโลโอเคจำสะพานนี้ไว้นะตัดภาพไปเก็บด้านขวาให้ครบก่อนว่ามีอะไรนะโอเคขวามาหน่อยนึงก็เจอมอนสเตอร์ครับไปได้เนื้อมาเดี๋ยวด้านล่างมีมอนสเตอร์อยู่โอเคได้เงินโอ้โห200เลยเยอะอยู่เหมือนน่าจะหมดเจอมอนสเตอร์ตรงนี้อีกหน่อยนะฮะด้านตรงที่มีเนี่ยธาตุดินมอนสเตอร์เก็บไว้หมดนะจะได้คะแนนการเก็บไอเทมโบนัสพอยต์นั่นเอง
เจได้วอร์มอาชนาหนวดหนวดของเจ้าตัวหนอนนี้นะนะอาเทน่าคือเหมือนเสาอากาศอ่ะมีตัวมอนสเตอร์ตรงนี้อีกกูเยอะอยู่นะที่เราไม่ได้เก็บเก็บเดี๋ยวสักหน่อยโหตรงนี้ฮึ่มเลยมีปลาเราชอบกินปลาหมายถึงในเกมด้วยนะมีฝนเยอะได้เชอร์รี่คัสเตอร์นี่ก็นี่ไงมีกล่องตรงนี้ไม่เสียเวลาที่เรากลับมาเอานะออกแฟรี่คิดซึ่งเรามีอยู่แล้วเจ๊ฮะตัดภาพไปตรงสะพานนะมาถึงสะพานแล้วตัวโอ้ยมากันฮึมโอ้ยตูมเลยโอเคเขียวอ่ะเกือบตายดีไปเริ่มสองสามสวิตี้เหมือนไฟมันไม่แพ้นะงั้นเอาบิสาร์ดออกมาแล้วถ้าไฟเรามี3แล้วเหรอไฟ3มันอาจจะแรงก็ได้นะบิสาร์ดกันแล้วกันกาวิตี้วิสาล่าหนึ่งสองสามสี่เอ็นกาวิตี้ก่อนต200กิลเลยทีวิสาดล่าโอเคดีขึ้นหน่อยนึงได้สลักกับประตูมาด้วยตัวนี้ดรอปเจ็กสกายนะซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำอาวุธนะไปเลยบอสแล้วเป็นตัวอะไรนะลืมจำอะไรไม่ค่อยได้ความจำไม่ค่อยดีตัวนี้แพ้ไฟนะเรามีไฟอยู่เยอะอยู่ด้วยดีเลยไปกะโอ้โหไฟแรง
ตัวเล็กตัวน้อยเคลียร์เก่าอย่างรวดเร็วเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนชอบหลังๆชอบลุยอะนี่กูเก่งพยองพยองไม่ค่อยจะหลบท่าศัตรูเท่าไหร่ถ้าจัดจังหวะได้มันก็จะก็ไม่ยากนะอย่างรวดเร็วสามเฮียได้จดหมายจากนี่พี่น้องมึง YouTube My Google Dolly เธอเอาตุ๊กตามูโกลิฟของฉันไปใช่ไหมฉันรู้ว่าเป็นนายตอนนี้ฉันนอนไม่หลับเลยเอาคืนมันนะไม่งั้นจากเทลซีโดนะเน็กโอเค I will bring a real one เดี๋ยวฉันจะเอาตัวจริงไปโอเคให้อะไรดีอ่ะโอเคเป็นกิจการของครอบครัวแมทเชียนนะคะแนนน่าจะเยอะอยู่ฮะเก็บทุกเม็ด200เย้256โอ้ย261เลยโอเคมันก็เลยมาครบเลยทีนี้นี่เป็นของอุ้ยอะไรเนี่ย The Way Omer Spore นะ A Design for Ultimateโอ้ยโหวันนี้หายากสองวันนี้หายากแต่เป็นเซลกีไงไม่ใช่ยุคของเราเป็นเผ่าพันธุ์ยุคนะโอเคงั้นเอาที่สแตทที่เหลือแล้วกันนะมีกีดบาเลตกับแคชเบลเน้นเมจิกฮะสเตรงเราเป็นเวทสายเวทแต่หน้าเอากันนะสูตรหายาก